ตั้งไว้เป็นประเด็นพรุ่งนี้สนทนากับสสกรณีจะได้กระโจนไปข้างหน้าเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือเฮียตายค่ะสุชัยพงเพียรชอบจะลงสกคลองเตยเฮียตายเป็นคนของผู้กองธรรมนัสเฮียตายคนนี้นี่แหละเป็นมือธุรกิจของผู้กองธรรมนัสเฮียตายคนนี้นี่แหละที่เป็นคนร่วมกับผู้กองธรรมนัสตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วเข้าไปประมูลสัมปทานตลาดคลองเตยจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยทีนี้ปัญหาก็คือว่ากันว่าสสกรณิตก็มีคนของตัวเองมีคนกระซิบมาสงสัยจะเป็นลูกชายของสสกรณิตอ๋อที่จะลงสกวางตัวจะลงสกคลองเตยค่ะวางตัวเป็นทายาททางการเมืองอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้อย่างไรแหละก็ต้องรับกันนะแม้ว่าผู้กองธรรมนัสจะมีสถานะในพรรคพลังประชารัฐสูงกว่าก็จริงแต่ไอ้เรื่องบางเรื่องมันก็ต้องฟังสสเจ้าของพื้นที่ใช่ก็ในเมื่อสสกรณิตเขามีคนของเขาและก็ยืนยันยืนกรานผู้กองธรรมนัสก็คงจะต้องสะกิดเฮียตายให้ถอยเหอะแต่เพื่อชดเชยก็เอาเฮียตายไปฝากไว้กับบิ๊กวินเป็นที่ปรึกษาบิ๊กวินก็ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้ว่ากทมแต่คราวนี้มันสนุกตรงนี้ไปเป็นมาเนี่ยบิ๊กวินเกิดนึกอยากจะลงผู้ว่ากทมกำลังทำผลงานเพื่อให้เข้าตาลุงตู่แล้วก็จะวิ่งสายลุงตู่ขอสิทธิ์ในการลงผู้ว่ากทมภายใต้เงาของพลังประชารัฐก็คืออิสระนั่นแหละลงอิสระแหละแต่ก็แบ็กอัพโดยพลังประชารัฐรับรู้ภายใต้เงาเมื่อเป็นดังนี้นั้นมันก็เกิดการปะทะกันระหว่างบิ๊กวินกับบิ๊กแปะพี่น้องตำรวจคู่นี้จะจบกันอย่างไรทางบิ๊กแปะก็ส่งพันตำรวจเอกรวมนครทัพทิมธงชัยไปเคลียร์ไปขออีท่าไหนพูดกันอย่างไรไม่ทราบนะบิ๊กวินยิ่งฮึดหนักกันขึ้นไปอีกธงก็คือทั้งนั้นยังไงกูไม่ถอยลงกูไม่ถอยดังนั้นจะได้เห็นอากับกิริยาภาษาการเมืองของบิ๊กวินณขณะที่เหยียบของเตยที่ชัดเจนมากค่ะขณะเดียวกันก็ทุกครั้งที่ลงของตัวก็จะมีเฮียตายติดสอยให้ตามไปด้วยคำถามก็คือเอ๊ะแล้วยังไงตกลงเฮียตายจะไม่ถอยแล้วใช่ไหมจะถอยหรือเปล่าหรือจะไม่ถอยละจะไปจับคู่กับบิ๊กวินก็มีความน่าจะเป็นนะสมมติว่าถ้าบิ๊กแปะลงผู้ว่ากทมโอเคคนของสสกรณิตก็ลงสกคลองเตยไปแต่สมมุติว่าถ้าคนที่ลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นบิ๊กวินไม่แน่เฮียตายอาจจะถือว่าเงื่อนไขเปลี่ยนไปรวดเปลี่ยนลงด้วยผมลงอ่ะแต่ลงในนามของบิ๊กวินเนี่ยบิ๊กวินก็ดูอาการแล้วบิ๊กวินก็จะหนีบเฮียตายไว้ข้างตัวด้วยเวลาลงของเตยเพราะว่าเฮียตายเนี่ยลงทำพื้นที่ในของเตยมา5ปีแล้วโอ้นี่ไงถึงว่ามีคนเห็นเฮียตายเนี่ยเขาบอกลงพื้นที่มาสม่ำเสมอต่อเนื่องเฮียตายเนี่ยเขาควักเงินส่วนตัวตั้งทีมจิตอาสาขึ้นมาทีมหนึ่งค่ะตั้งชื่อว่าทีมกระต่ายของเตยโอ้มีชุดทีมด้วยนะเป็นชุดกระต่ายปะไม่ใช่ชุดกระต่ายอ๋อเหรอดูมาคล้ายกับชุดไอ้แมงมุมอ๋อเหรอแต่เรียกชื่อว่าทีมจิตอาสาก็ตายของเตยโดยเฮียตายสร้างความจดจำไงโดยเฮียตายสร้างความจดจำไงและทีมกระต่ายของเตยเนี่ยลงครกกับชาวบ้านเยอะมากเลยใช่เพราะมีชาวบ้านส่งข้อความมาว่าเห็นเฮียตายลงพื้นที่แต่เขาบอกว่าเห็นมา2ปีอย่างต่อเนื่องแต่คุณนายบอกโปะลงมาตั้ง5ปีแล้ว5ปีแล้ว5ปีแล้วเยอะเยอะเยอะทีนี้เนี่ยด้วยแบ็คกราวด์ของเฮียตายอย่างนี้เนี่ยถ้าบิ๊กวินจะเหน็บเอาเฮียตายเข้ามาอยู่ในทีมของตัวเองไม่แปลกหรอกมันก็ไม่แปลกถูกไหมได้ประโยชน์ด้วยเพราะลงทำพื้นที่ขนาดนี้แต่คราวนี้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันกลายเป็นศึกสายเลือดพลังประชารัฐที่ของเตยจะจบกันอย่างไรจะจบกันอย่างไรทั้งของเตยด้วยแล้วทั้งผู้ว่ากทมด้วยยังไงอ่ะมีคนกระซิบนะศิระเจนจาคะกับหมอเหรียญทองเนี่ยคู่นั้นก็เป็นสงครามตัวแทนโอ้ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจฉดานั่นก็เป็นสงครามตัวแทนนะศิระกับหมอเหรียญทองก็สงครามตัวแทนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขยายค่ะ